ครับวันนี้ก็เป็นกีตาร์ตัวใหม่ล่าสุดของ Kazuki Light Top Solid นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีโปร่งไฟฟ้าเข้ามาด้วยมีภาคไฟฟ้าเข้ามาด้วยผมจะมาแนะนำภาคไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆนะครับซึ่งเป็นภาคไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับก็คือภาคไฟฟ้าแบบอยู่ใน Sound Hole นะครับนี่เป็นภาคไฟฟ้าของ Artek SHP 5นั่นเองนะครับมาแนะนำสเปคคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเจ้า Light Top Solid ตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบ Death Knot Cut Away 41นิ้วนะครับไม้หน้าเป็น Top Solid Ingotแมนสปรูทนะครับเป็นไม้หน้าแท้นะเป็นแบบเคลือบด้านทั้งตัวนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแอฟริกันซับเปเล่ด้านข้างก็เป็นแอฟริกันซับเปเล่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดินไบดิ้งด้วยสีงาช้างแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับลายไม้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเข้ากันได้กับทั้งข้างกันแล้วก็หลังเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับบิดก็เป็นโรสวูดเหมือนเดิมนะครับส่วนหย่องที่ให้มานะครับจะเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกป่นนะลูกบิดบัตเตอร์บีนสีทองงามๆส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับโปร่งไฟฟ้าก็ต้องมาดูเรื่องภาคไฟฟ้ากันตัวนี้เป็น Artek SHP 5นะครับมีการปรับได้หลายแบบแล้วก็รวมถึงมีไม้ในตัวด้วยนะครับเป็นไม้แบบคอห่านสามารถใช้ทั้งเปียโซก็ได้หรือว่าไม้ก็ได้เพียวๆอย่างเดียวซ้ายขวานะครับก็จะมีปุ่มบาร์ปรับเลื่อนที่ได้ยินอยู่นะฮะเป็นเสียงจากไม้นะครับถ้ามีไม้มันจะดีไงมันสามารถเคาะได้แล้วก็สามารถปรับเจ้าไมค์คอหานเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับของไม้หน้าของกีตาร์นั่นเองถ้าจะใช้เปียโซอย่างเดียวก็จะมีแถบบาร์นะครับเลื่อนไปเปียโซก็คือด้านเนี้ยถ้าเลื่อนไปสุดก็จะเป็นเปียโซหรือถ้าจะผสมนะครับในร่องของบาร์นั้นก็จะมีคลิกไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ตรงกลางก็คือผสมทั้งเปียโซแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วมีปุ่มอะไรให้เล่นอีกมีปุ่มเปรดนะครับป้องกันฟีดแบ็กนะครับปุ่มเช็คสถานะไฟว่าเข้าไหมนะครับแล้วก็มีปุ่มจำลองตู้แอมป์แบบอะคูสติกด้วยนะครับอีกปุ่มนึงที่พิเศษมากคือการบูสต์เสียงเบสอันนี้ผมไม่ได้บูทนะครับแล้วลองบูทขึ้นบ้างนะครับกดคลิกเดียวจะมีความเบสมากขึ้นพิกอัพของเจ้า Artek ได้พิกอัพเทพๆแบบ Artek SP5 ไปด้วยนะครับซึ่งก็ใช้งานได้หลากหลายรวมถึงข้อดีของมันนะครับพิกอัพตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนฐานเวลาฐานหมดเพราะมันไม่มีฐานนั่นเองเสียงจากตู้แอมป์ก็สามารถมีเสียงเลยทันทีนะครับโอเคในส่วนของการเทสเสียงหลักๆ กับเจ้า Kazuki Light Top Solid ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องโอจัดให้แล้วกันนะครับไปดูเทสเสียงกันเลยครับThank you.
ำหรับเสียงต่างๆที่จะได้ยินในฟังก์ชันของภาคไฟฟ้านะครับรวมถึงภาคอะคูสติกด้วยนะครับก็ยืนยันเลยนะครับสำหรับเจ้าภาคไฟฟ้า Arttek SHP5 ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับออกเวทีได้สบายๆนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันได้ในเว็บไซต์ Music กระทานก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับกีตาร์ราคาประหยัดแนะนำตัวนี้เลยฮะ Kazuki Light Top Solid ไฟฟ้านะครับตัวนี้เลยวันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับ Music กระทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ